ท่ามกลางการแข่งขันอย่างขับเคี่ยวระหว่างสหรัฐกับจีนในเอเชียแปซิฟิกการแบ่งขั้วอำนาจยิ่งฉายชัดผ่านการอวดโฉมเขี้ยวเล็บทางการทหารญี่ปุ่นพันธมิตรใกล้ชิดสหรัฐกำลังเผชิญกับความท้าทายจากรัสเซียจีนและเกาหลีเหนือยี่สิบหกสิงหาคมกองทัพจีนส่งเครื่องบินสอดแนมรุกล้ำน่านฟ้าญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกเครื่องบินบินผ่านหมู่เกาะดันโจทางตอนใต้ของเกาะคิวชูเป็นเวลา2นาทีกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเชิญอุปทูตจีนเข้าพบเพื่อแสดงความไม่พอใจท่ามกลางการจับตามองถึงนัยยะจากการขยับตัวของจีนเนื่องจากจีนอาจพยายามสร้างแรงกดดันทางการทหารต่อญี่ปุ่นหลังจากญี่ปุ่นหันมายกระดับความร่วมมือทางการทหารกับสหรัฐมากขึ้นเจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเตือนว่าการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายความพยายามคุกคามผลประโยชน์ทั้งทางอากาศและทางทะเลหลังจากเรือจีนเคยรุกล้ำน่านน้ำบริเวณหมู่เกาะเซนกากุหรือเตียวหยูซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทของจีนกับญี่ปุ่นในทะเลจีนตะวันออกมาแล้ว23กันยายนเครื่องบินทหารรัสเซียรุกล้ำน่านฟ้าของญี่ปุ่นใกล้เกาะเรบุนทางตอนเหนือของจังหวัดฮอกไกโด3ครั้งตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 16:00 นทำให้เครื่องบินขับไล่ของกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นต้องยิงพลุเป็นสัญญาณเตือนให้ถอนตัวออกจากน่านฟ้าข้อมูลของกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นเมื่อวันที่1เมษายนปีที่แล้วถึงวันที่31มีนาคมปีนี้พบว่าเครื่องบินรบญี่ปุ่นสกัดอากาศยานต่างชาติมากถึง669ครั้งในจำนวนนี้อากาศยานของจีนครองสัดส่วนถึง479ครั้งหรือคิดเป็นร้อยละ70รองลงมาคืออากาศยานของรัสเซีย174ครั้งและอากาศยานของชาติอื่น16ครั้งการยกระดับกิจกรรมทางการทหารของจีนและรัสเซียในภูมิภาคกลายเป็นแรงผลักดันให้ญี่ปุ่นต้องกระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรมากขึ้นการเปลี่ยนผ่านอำนาจทางการเมืองจากฟูมิโอคิชิดะถึงชิเงรุอิชิบะสะท้อนให้เห็นถึงความต่อเนื่องในการดำเนินยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของญี่ปุ่นได้อย่างชัดเจนนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่นยังเสนอให้จัดตั้งนาโต้แห่งเอเชียเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับการขยายอิทธิพลของจีนว่าคุณจะ取り巻く安全保障環境は戦後最も厳しいものだと認識をいたしております国家安全保障戦略に基づき平和を守るための抑止力の強化防衛力の抜本強化に取り組んでまいります Global Times สื่อกระบอกเสียงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนออกมาโต้กลับแนวคิดการจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรทางการทหารในเอเชียท่ามกลางการจับตามองถึงการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาหารือในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่นครหลวงเวียงจันทน์ของลาวเนื่องจากอิชิบะจะเข้าร่วมการประชุมในฐานะผู้นำประเทศคู่เจรจาถือเป็นการเปิดตัวผู้นำญี่ปุ่นคนใหม่บนเวทีการเมืองระหว่างประเทศแนวคิดของอิชิบะเผชิญเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างจนนำไปสู่การลดความแข็งกร้าวระหว่างการตอบข้อสักถามของพรรคการเมืองฝ่ายค้านขณะที่บทบรรณาธิการของเดอะจาการ์ตาโพสต์เมื่อวันที่5ตุลาคมระบุว่าผู้นำชาติสมาชิกอาเซียนคงไม่ยอมรับแนวคิดการสร้างนาโต้แห่งเอเชียอิชิบะวัย67ปีเป็นนักการเมืองมากประสบการณ์โลดแล่นในวงการการเมืองมาตั้งแต่ปี1986และเคยนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีกลาโหมระหว่างปี2007ถึงปี2008ผมคิดว่าในแง่นโยบายความมั่นคงเนี่ยน่าจะสะท้อนความต่อเนื่องนะครับจากของรัฐบาลคิชิดะซึ่งส่วนหนึ่งที่เราจะมองเนี่ยก็คือเอกสารในเรื่องของ National Security Strategy ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของประเทศญี่ปุ่นที่ออกมาตั้งแต่ปี2022ครับซึ่งมันก็เอาท์ไลน์ให้เห็นตั้งแต่ต้นแล้วว่าในช่วง5ปีหลังจากนี้ญี่ปุ่นควรจะทำอะไรบ้างในแง่ของการทำให้ประเทศแข็งแกร่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีพลังอำนาจในการถ่วงดุลอำนาจนะครับกับชาติข้างเคียงกับชาติที่อาจจะเป็นภัยคุกคามอย่างจีนอย่างรัสเซียเหล่านี้ได้นะครับเพราะนั้นอิชิบะนายกคนใหม่นี่จริงๆแล้วเขาก็เป็นคนที่อยู่ในแวดวงของ
ความมั่นคงการป้องกันประเทศอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆเนี่ยเขาก็มีส่วนในการที่จะเข้าไปแสดงความเห็นต่างๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการป้องกันประเทศเพราะนั้นผมมองว่าแนวทางของญี่ปุ่นในเรื่องความมั่นคงเนี่ยก็ยังคงยึดยุทธศาสตร์ที่ดำเนินมาญี่ปุ่นเผชิญกับการผงาดขึ้นของจีนนะฮะมีปัญหาในเรื่องเขตแดนทางทะเลกันอยู่นะฮะหมู่เกาะเซียวหยูนะฮะหรือเซนกากุในภาษาญี่ปุ่นแม้แต่เรื่องไต้หวันเองก็ถือว่าเป็นความมั่นคงของญี่ปุ่นเพราะเป็นการต่อเป็นความต่อเนื่องของทางด้านเส้นเขตแดนทางทะเลดังนั้นถ้าเกิดจีนมีความก้าวร้าวมากขึ้นเนี่ยญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของตัวเองดังนั้นมีหลายๆอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยคอนเซิร์นในภูมิภาคใช่ไหมนอกจากไอ้ตัวไต้หวันตัวข้อพิพาทกับจีนในหมู่เกาะเซนกากุแล้วเนี่ยก็ยังมีการพยายามรักษาเสถียรภาพของการเดินทะเลในเซาท์ไชน่าซีทะเลจีนใต้นะครับดังนั้นเราจะเห็นบทบาทของญี่ปุ่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางการทหารเปิดทางให้กองกำลังของแต่ละประเทศสามารถฝึกซ้อมในพื้นที่ของแต่ละฝ่ายได้ท่ามกลางปัญหาข้อพิพาททางทะเลระหว่างจีนกับทั้งสองประเทศที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานขณะเดียวกันการผนึกกำลังของกลุ่มพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐก็ไม่ต่างจากการผนึกกำลังของกลุ่มพันธมิตรที่นำโดยจีนและยิ่งตอกย้ำถึงการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายได้อย่างชัดเจนมากขึ้น